สวัสดีครับวันนี้แจ็คจะมาทำผัดเผ็ดปลาไหลวิธีทำง่ายๆทำออกมาแล้วปลาไม่มีกลิ่นคาวรสชาติอร่อยไปดูส่วนประกอบกันได้เลยครับปลาไหลหั่นเป็นชิ้นพอดีคำ1กิโลกรัมพริกแกงเผ็ด2ช้อนโต๊ะครึ่งน้ำปลาแท้1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนชาผงปรุงรส1ช้อนชากระชายซอย2กำมือพริกไทยอ่อน7พวงใบมะกรูดฉีก6ใบใบกระเพรา1กำมือพริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบ2เม็ดน้ำมันพืช3ช้อนโต๊ะน้ำเปล่า2ถ้วยตวงเริ่มทำกันได้เลยครับขั้นตอนแรกแจ็คจะทำการลวกปลาไหลเพื่อไล่เมือกและกลิ่นคาวก่อนให้เราตั้งกระทะใส่น้ำลงไปเยอะๆจุดไฟใช้ไฟกลางพอน้ำเดือดแล้วใส่ตะไคร้ลงไป2ต้นตะไคร้ก็ให้เราทุบก่อนนะครับตามด้วยเกลือป่น1ช้อนชาแล้วนำปลาไหลลงไปลวกเป็นเวลา3นาทีวิธีนี้จะทำให้ปลาของเราไม่คาวแล้วก็ไล่เมือกเขาออกไปได้นะครับจะสังเกตดูว่าน้ำของเขาเนี่ยจะมีสีขุ่นขึ้นมาปลาไหลซื้อมาจากร้านขายปลาแม่ค้าเขาก็จะหั่นเป็นชิ้นพอดีคำแบบนี้เลยนะครับให้เรานำมาล้างน้ำให้สะอาดสัก4น้ำเวลาล้างเราก็ใส่เกลือลงไปด้วยนะครับครบ3นาทีแล้วเราก็ตักปลาขึ้นได้เลยตะไคร้พวกนี้เดี๋ยวเราค่อยหยิบออกนะครับพอเราลวกปลาไหลเสร็จแล้วก็มาถึงขั้นตอนการผัดกันนะครับให้เราตั้งกระทะจุดไฟใช้ไฟอ่อนใส่น้ำมันพืชลงไปพอน้ำมันร้อนแล้วใส่พริกแกงลงไปได้เลยผัดพริกแกงให้มีกลิ่นหอมพอพริกแกงหอมแล้วให้เราใส่น้ำเปล่าลงไปครึ่งนึงก่อนนะครับแล้วรอให้น้ำเดือดขึ้นมาพอน้ำเดือดขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ใส่ปลาไหลลงไปได้เลยผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันครับพอเข้ากันดีแล้วเติมน้ำเปล่าส่วนที่เหลือตามลงไปได้เลยเราจะปล่อยให้น้ำเดือดสักพักนะครับให้เนื้อปลาไหลเปื่อยนุ่มพอน้ำเดือดมันสักพักหนึ่งก็ให้เราปรุงรสได้เลยใส่น้ำปลาลงไปน้ำตาลทรายผงปรุงรสคนคลุกเคล้าให้เข้ากันครับแล้วใส่กระชายซอยลงไปตามด้วยพริกไทยอ่อนพริกชี้ฟ้าแดงคนครับพอกระชายเริ่มสุกก็ใส่ใบมะกรูดฉีกลงไปและสุดท้ายใบกะเพราคนคลุกเคล้าให้ใบกะเพราสลดครับหอมพอใบกะเพราสลดก็พอได้แล้วครับปิดแก๊สได้เลยนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วผัดเผ็ดปลาไหลแจ็คก็ตักใส่จานมาเสิร์ฟแล้วนะครับหน้าตาน่าทานไหมครับกลิ่นหอมมากๆเลยเดี๋ยวเรามาชิมกันครับนี่ทานคู่กับข้าวเลยนะครับมาชิมดูขอเครื่องสมุนไพรด้วยปลาเยอะมานี่แหละครับไปรสชาติอร่อยมากๆเลยนะครับถึงเครื่องสมุนไพรและอย่างที่บอกนะครับปลาไม่คาวทางบ้านลองไปทำตามกันดูนะครับวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ